ำหรับสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลักๆที่พบเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือความผิดปกติของตัวหลอดเลือดเองหรือความผิดปกติของตัวหัวใจที่ส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันนะครับซึ่งโรคพวกนี้ก็คือมักจะมากับอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้เพื่อลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองก็จะมีเรื่องของเบาหวานไขมันสูงความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสามารถควบคุมได้ดีนะครับโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองก็จะเกิดน้อยที่สุดครับสำหรับอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ประชาชนทั่วไปควรจะสังเกตได้นะครับที่สำคัญมีอยู่3ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของหน้าเบี้ยวอาจจะสังเกตจากมุมปากตกลงกลืนน้ำแล้วมีน้ำไหลรั่วออกมุมปากนะครับก็ข้อที่2แขนขาอ่อนแรงสังเกตได้จากยกมือขึ้นแล้วตกหรือว่าหยิบของต่างๆแล้วหลุดร่วงออกจากมือนะครับข้อสุดท้ายที่ควรจะสังเกตได้ก็จะมีเรื่องของภาษาพูดนั่นเองนะครับเช่นพูดไม่ชัดเสียงอู้อี้หรือว่านึกคำไม่ออกนั่นเองนะครับถ้าสังเกตพบอาการข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อสามารถนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนะครับผู้ป่วยก็จะสามารถได้รับการรักษาทันท่วงทีแล้วก็ลดโอกาสเกิดความพิการแล้วก็เสียชีวิตตามมาครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับปัจจัยที่ต้องกังวลก็คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำสำหรับผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าบุคลากรที่จัดมาดูแลผู้ป่วยนะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือเรื่องการติดเชื้อก็จะมีเรื่องของการล้างมือครับการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยป้องกันภาวะติดเชื้อเป็นสิ่งที่หลายๆคนมักจะมองข้ามแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการป้องกันการติดเชื้อให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับล้างมือก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วยที่ถูกวิธีควรเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ล้างมือให้พร้อมดังนี้อ่างล้างมือควรตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถล้างมือได้สะดวกนำสบู่เหลวใส่ในขวดชนิดกดโดยทำความสะอาดภายในขวดและหัวกดล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดหรือทิ้งไว้ให้แห้งทุกครั้งจากนั้นนำสบู่เหลวใส่ลงไปในขวดในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน7วันและนำไปตั้งไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือที่เตรียมไว้ควรวางไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและควรเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้งานหลังจากเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการล้างมือเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการล้างมือที่ถูกวิธีซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกนิ้วหัวแม่มือฟอกกลางนิ้วมือและลายเส้นฝ่ามือฟอกรอบข้อมือขั้นต่อไปสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องการระบายเสมหะออกเองมักจะเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเรื่องของเสียงพูดเรื่องของการกลืนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการระบายเสมหะร่วมด้วยจึงต้องใช้กระบวนการดูดเสมหะซึ่งมักจะมีเครื่องช่วยดูดเสมหะออกนะครับสาเหตุที่ต้องดูดออกไปก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เสมหะค้างอยู่โดยที่เราไม่ได้ระบายออกให้เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนในทางเดินหายใจซึ่งรู้จักกันในเรื่องของปอดอักเสบปอดบวมนั่นเองนะครับในรายละเอียดของกระบวนการดูดเสมหะนะครับจะมีเรื่องของความถี่เราก็พิจารณาจากปริมาณของเสมหะเองนะครับผู้ป่วยบางคนมีปริมาณเสมหะมากนะครับเราก็จะต้องดูดถี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณสัก4ชั่วโมงอาจจะต้องดูดครั้งนึงแต่ในกรณีที่ช่วงเจ็บป่วยหรือว่าผู้ป่วยมีปริมาณเสมหะมากอยู่เป็นพื้นฐานก็อาจจะต้องดูดถี่กว่านั้นเช่นทุก1-2ชั่วโมงนั่นเองนะครับข้อควรระวังก็คือการดูดเสมหะเนี่ยระหว่างที่ดูดผู้ป่วยก็จะถูกดูดอากาศออกไปในช่วงสั้นๆนะครับกรณีที่มีการต้องดูดเสมหะโดยเฉพาะดูดนานๆก็อาจจะต้องมีช่วงพักนะครับแล้วก็มีการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยเพื่อระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยมีการขาดออกซิเจนแล้วก็มีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆโดยเฉพาะอวัยวะที่เรากังวลก็คือสมองนั่นเองนะครับ
อีกข้อควรระวังนึงก็คือการดูดเสมหะอาจต้องทำด้วยความนุ่มนวลนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากการดูดอาจจะเจ็บปวดหรือว่าความรุนแรงจากการดูดเองอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดแผลในหลอดลมทำให้มีเลือดออกตามมาได้ครับขั้นตอนในการดูดเสมหะที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับการดูดเสมหะผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมที่คอนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นสายดูดเสมหะแล้วก็ถุงมือดูดเสมหะที่สเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อนะคะซึ่งจะบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบนี้เรียบร้อยนะคะอย่างที่สองก็คือจะเป็นเครื่องดูดเสมหะนะคะซึ่งจะมีตัวที่เก็บเสมหะที่ดูดแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวที่ต้องปรับแรงดูดเสมหะในแต่ละครั้งนะคะส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ำที่ใช้ล้างสายดูดเสมหะเมื่อดูดเสมหะคนไข้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเครื่องดูดเสมหะนะคะเราจะต้องตรวจสอบการใช้งานเพื่อพร้อมใช้งานทุกครั้งนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องตรวจสอบแรงดันหรือแรงดูดที่จะใช้ในการดูดเสมหะในแต่ละครั้งนะคะเริ่มโดยการเปิดเครื่องดูดเสมหะก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือให้ใช้มือปิดในส่วนของปลายสายที่ใช้ดูดเสมหะนะคะเพื่อทดสอบว่าแรงดันหรือแรงดูดตอนนั้นอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็คือเราจะใช้แรงดูดอยู่ในช่วง100ถึง120มิลลิเมตรประหลอดนะคะก็เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือการล้างมือก่อนที่จะไปดูดเสมหะให้คนไข้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดท่านอนให้เหมาะสมกับการดูดเสมหะในคนไข้ที่ใส่ท่อหลอดลมที่คอนะคะอันดับแรกยกศีรษะขึ้นให้อยู่ประมาณ 30-45 องศานะคะแล้วก็ยกในส่วนของเท้าขึ้นให้อยู่ประมาณ 20-30 องศาเพื่อไม่ให้ตัวคนไข้ไหลลงไปนะคะเมื่อเราจัดท่าแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาเริ่มดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอนะคะโดยการเริ่มใส่ถุงมืออันนี้คือถุงมือสเตอร์ไลน์ที่ปราศจากเชื้อนะคะก็คือเราห้ามจับโดนบริเวณด้านนอกเลยนะคะสามารถจับได้แค่ตรงขอบที่จะใส่เท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือสายดูดเสมหะที่ปราศจากเชื้อเช่นเดียวกันห้ามมือที่ไม่ได้ใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์จับไปโดนโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็นำมาต่อกับสายดูดเสมหะนะคะในการดูดเสมหะแต่ละครั้งนะคะถ้าคนไข้ใส่ท่อหลอดลมที่คอให้เราเริ่มดูดจากท่อหลอดลมที่คอก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูดในปากนะคะก่อนทำการดูดเสมหะนะคะให้พับสายไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ได้เกิดแรงดูดในปลายสายนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่สายดูดเสมหะลงไปในท่อหลอดลมคอช้าๆนะคะไม่ใส่แรงเนื่องจากว่าคนไข้จะระคายเคืองคอได้นะคะเมื่อใส่ลงไปในตำแหน่งที่พร้อมดูดแล้วนะคะให้เราปล่อยในส่วนที่เราหักพับสายไว้เพื่อให้เกิดแรงดูดปลายสายนะคะแล้วก็ค่อยๆดูดขึ้นมาช้าๆนะคะช่วงระยะเวลาในการใช้ดูดเสมหะในแต่ละครั้งนะคะจะอยู่ประมาณ 10-12 วินาทีต่อครั้งนะคะถ้านานกว่านี้ก็คือคนไข้อาจจะเหนื่อยหรือว่าออกซิเจนในเลือดลดต่ำลงได้นะคะพอเสร็จต่อ1ครั้งก็ให้คนไข้ได้หายใจเข้าออกได้พักสักประมาณ30วินาทีนะคะแล้วค่อยทำการดูดครั้งต่อไปเมื่อดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็คือเราจะใช้ถุงมือสเตอร์ไลน์ที่เราใส่อยู่อะค่ะอาจจะลูดสายเล็กน้อยเพื่อให้เสมหะมันออกจากสายมานะคะแล้วก็ต่อไปคือทำการดูดในปากได้เลยโดยที่เราจะไม่ไปล้างน้ำก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาไปล้างน้ำมันจะเป็นการปนเปื้อนไปเลยอะค่ะเพราะตอนนี้คือยังสเตอร์ไลน์อยู่นะคะก็ใส่ในปากก็เหมือนกันนะคะอันดับแรกต้องพับสายไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาปลายสายใส่เข้าไปในปากของคนไข้นะคะในส่วนบริเวณที่สะดุดก็จะมีใต้ลิ้นพอใส่เข้าไปแล้วก็ให้เราปล่อยสายเหมือนเดิมนะคะถ้าจะเปลี่ยนที่ก็ให้พับสายแล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่สะดุดต่อไปนะคะกระพุ้งแก้มด้านขวาดูดเสร็จแล้วก็ย้ายมากระพุ้งแก้มด้านซ้ายนะคะก็ระยะเวลาก็คือประมาณเดียวกันนะคะประมาณ 10-12 วินาทีต่อครั้งเหมือนกันคือถ้านานไปกว่านี้คนไข้อาจจะเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนได้เมื่อเราดูดเสมหะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือจะต้องทำความสะอาดสายดูดเสมหะที่เราใช้แล้วนะคะหักสายไปก่อนนะคะแล้วก็จุ่มปลายสายลงไปในขวดแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะจนน้ำล้างสายดูดเสมหะล้างเอาเสมหะลงไปในที่เก็บเสมหะแล้วอะค่ะอย่างตอนนี้ก็คือไม่มีเสมหะอยู่ในสายแล้วนะคะก็ให้ม้วนสายแล้วก็ค่อยๆดึงออกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ดึงถุงมือมาคุมในส่วนของสายที่เราจะทิ้งเ
ื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่ะหลังจากทำหัตถการกับคนไข้ทุกครั้งก็คือให้ล้างมือหลังทำหัตถการทุกครั้งด้วยหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการดูดเสมหะอย่างถูกต้องและปลอดภัยลำดับต่อไปสิ่งจำเป็นอันดับเราลงมาก็คือเรื่องของการดูแลแผลผ่าตัดท่อหลอดลมคอและการทำความสะอาดท่อหลอดลมคอเพราะว่าท่อหลอดลมคอนั้น เกิดจากการผ่าตัดซึ่งมีการทำลายเนื้อเยื่อปกติของผู้ป่วยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันการติดเชื้ออัปภาวะแทรกซ้อนต่างๆมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่หายใจทางจมูกปกตินะครับเพราะฉะนั้นการดูแลทำความสะอาดแผลอย่างเหมาะสมก็จะป้องกันการติดเชื้อตามมาอีกทั้งท่อหลอดลมคอเองเนื่องจากว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์เพราะฉะนั้นกระบวนการดูแลขับเสมหะหรือดูแลตัวเองจะไม่เหมือนกับหลอดลมปกตินะครับจะมีการติดตันอุดตันได้มากขึ้นและเมื่อไม่ได้รับการทำความสะอาดอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื่องของการติดเชื้อตามมาได้สำหรับแผลผ่าตัดท่อหลอดลมคอนะครับเราต้องทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมออย่างน้อยก็คือวันละ1ครั้งนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆหลังการผ่าตัดหรือสังเกตจากปริมาณเสมหะที่ข้างทุกครั้งที่เราดูดเสมหะถ้าเกิดว่ามีการอุดตันหรือเสมหะบริเวณนั้นเหนียวข้นดูดไม่ออกก็อาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นปัจจัยสำคัญที่ต้องกังวลและระวังก็คือเรื่องของความสะอาดนั่นเองซึ่งพิจารณาจากเทคนิคการทำที่เป็นเทคนิคปราศจากเชื้อนะครับเมื่อผู้ดูแลทราบหลักการเบื้องต้นในการดูแลทำความสะอาดแผลท่อหลอดลมคอและการทำความสะอาดตัวท่อหลอดลมคอต่อไปไปดูวิธีการปฏิบัติจริงได้เลยครับสำหรับการทำแผลท่อหลอดลมที่คอและการทำความสะอาดท่อหลอดลมที่คอนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องล้างมือทั้งก่อนและหลังที่จะทำแผลทุกครั้งนะคะต่อมาก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะต่อมาจะถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการใช้ทำแผลทุกครั้งนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำแผลนะคะอย่างแรกก็คือเป็นชุดทำแผลสเตอร์ไลน์นะคะซึ่งจะมีผ้าก๊อซมีสำลีมีปากคีบสเตอร์ไลน์นะคะต่อมาก็คือจะเป็นถุงมือสเตอร์ไลน์แล้วก็จะมีแอลกอฮอล์เบตาดีนน้ำเกลือสเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะรวมไปถึงชามลูกไตที่เราจะใช้ในการแช่ท่อหลอดลมคอด้านในและถุงมือสะอาดค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ในการทำแผลแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มทำแผลกันเลยโดยขั้นตอนแรกก็คือเราก็จะเริ่มจากการใส่ถุงมือสะอาดนะคะเราจะปลดล็อกท่อหลอดลมคอส่วนในนะคะก็คือให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็จะสามารถดึงออกได้เลยนะคะนำมาวางในชามลูกไตนะคะแล้วก็ให้เทในส่วนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็จะใช้ในส่วนของแอลกอฮอล์นะคะให้เทลงไปในชุดทำแผลสเตอร์ไลน์เลยแล้วก็ในส่วนของเบตาดีนนะคะเมื่อเราเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการทำแผลแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มทำแผลกันเลยโดยที่ดึงก๊อซที่อยู่ข้างๆท่อหลอดลมคอออกนะคะทั้งสองข้างใช้ปากคีบสเตอร์ไลน์นะคะในการทำแผลโดยเริ่มจากใช้สำลีที่ชุบเบตาดีนนะคะเช็ดไปในส่วนบริเวณรอบท่อหลอดลมคอนะคะโดยที่เช็ดวนครั้งเดียวนะคะไม่ถูซ้ำไปมานะคะเพื่อทำความสะอาดเสมหะหรือสิ่งคัดหลั่งนะคะที่ออกมาจากท่อหลอดลมคอและเพื่อฆ่าเชื้อด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นการใช้แอลกอฮอล์นะคะโดยเช็ดให้ห่างจากแผลท่อหลอดลมคอออกมาประมาณครึ่งถึง1นิ้วนะคะเพื่อทำความสะอาดในส่วนที่เสมหะหรือสิ่งคัดหลั่งเปื้อนอยู่นะคะต่อมานะคะก็คือการใส่ผ้าก๊อซกลับเข้าไปในส่วนข้างๆของท่อหลอดลมคอนะคะโดยใช้ปากคีบสเตอร์ไลน์จับพับผ้าก๊อซนะคะให้เหลือแค่ครึ่งเดียวและทำการสอดเข้าไปข้างๆท่อหลอดลมคอนะคะเมื่อเราสอดผ้าก๊อซเข้าไปส่วนข้างของท่อหลอดลมคอแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาก็คือให้นำไมโครปอนนะคะขนาดประมาณครึ่งนิ้วนะคะตัดความยาวประมาณ2นิ้วและใช้แปะในส่วนของผ้าก๊อซที่อยู่เหนือบริเวณท่อหลอดลมคอนะคะแปะในแนวขวางนะคะเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของผ้าก๊อซนะคะต่อ
่อมาก็คือขั้นตอนวิธีการล้างท่อหลอดลมคอส่วนในนะคะอันนี้ก็คือที่เราแช่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไว้เพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ล้างโดยใช้น้ำเกลือสเตอร์ไลน์นะคะล้างให้สะอาดนะคะล้างเสร็จแล้วก็วางในชามลูกไตที่ได้เตรียมไว้อีก1ใบนะคะวางไว้ประมาณ 15-20 นาทีรอให้ท่อหลอดลมคอส่วนในแห้งหรือหมาดนะคะขั้นตอนในการใส่ท่อหลอดลมคอส่วนในกลับไปนะคะเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เป็นถุงมือสเตอร์ไลน์นะคะเพราะว่าบริเวณท่อหลอดลมคอด้านในก็คือเป็นพื้นที่ที่สะอาดนะคะปราศจากเชื้อหยิบท่อหลอดลมคอส่วนในขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆใส่กลับคืนไปอย่างช้าๆนะคะบิดตามเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิก1ทีนะคะแสดงว่าท่อหลอดลมคอได้ใส่แล้วก็ล็อกเรียบร้อยเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดนะคะแล้วถอดถุงมือสเตอร์ไลน์พร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็คือการสอนผู้ดูแลเรื่องการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะคะซึ่งเราจะทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกวันละ2ครั้งนะคะโดยการฟอกล้างด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็ล้าง